สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดโมล่ารุ่น Pro S นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้ Made in Sweden เช่นเคยนะครับโมล่านะครับผม Pro S ตัวนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับซองสามารถต่อได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาต่อตอนท้ายกันดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับวิธีต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวใบมีดกันก่อนนะครับใบมีดทำจากสเตนเลสสตีลนะครับผมตัวใบมีด สัญลักษณ์ของยี่ห้อโมล่าอยู่แล้วก็ Made in Sweden ติดไว้เลยนะครับสันค่อนข้างที่จะหนานะครับแข็งแรงนะครับผมนะครับตัวด้ามนะครับด้านด้านนอกทำมาจากยางนะครับผมกันลื่นอย่างดีนะครับมีผิวขรุขระนะครับสามารถใช้งานได้ในพื้นที่เปียกนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นพลาสติกนะครับยี่ห้อโมล่าอยู่นะครับตัวนี้กับฟูลแทงค์แล้วนะครับสันรู้สึกว่ามันจะมาถึงประมาณแค่นี้แล้วนะครับกับฟูลแทงค์นะครับตัวของ Pro S นะครับนะครับสันค่อนข้างที่จะหนานะครับตัวสันถ้าเกิดสังเกตดีๆเขาจะไม่ค่อยได้เก็บงานมานะครับข้อเสียตรงนี้นิดนึงแต่ที่จริงเนี่ยโดยรวมแล้วมีดเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแข็งแรงนะครับเขาลดคอสตรงนี้ลงนะครับเนื่องจากเป็นมีดราคาที่ราคาถูกมากนะครับผมและได้ Made in Sweden นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตเราก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับตรงสันถ้าเกิดผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันนะครับความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับตัวใบมีดของเขาความยาวจะอยู่ราวๆประมาณ 3.5 นิ้วนะครับ 3.5 นิ้วก็เป็นกับฟูลแทงค์เลยเป็นค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่นะครับนะครับจับเต็มไม้เต็มมือนะครับผมนะมีซองเก็บรักษามาให้เรียบร้อยนะครับซองค่อนข้างจะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับด้านหลังก็จะมี Made in Sweden ติดมาให้ด้วยนะครับผมวิธีการเก็บนะครับสามารถคล้องกับเข็มขัดได้คล้องกับกระเป๋าได้นะครับหรือว่าจะเก็บมีดเป็นลักษณะทรงแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นตัวต่อมีดนะครับถ้าเกิดเรามีมีดหลายเล่มนะครับก็ต่อลงไปได้ยาวได้เรื่อยๆนะครับทำให้ประหยัดพื้นที่เก็บได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับรุ่น Pro S นะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ